าร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz เบนซ์ลามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เตรียมพบกับรายการทอล์กที่มีทั้งสาระความรู้ความบันเทิงและข่าวสารรอบโลกผ่าน CEO คนดังกับคำแปลตัวย่อใหม่ Chief Entertainment Officer พบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน Never Give an Inch หรือสู้ไม่ถอยทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นเริ่มอาทิตย์ที่30มิถุนายนถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube Channel CEO Talk Thailand สร้างสรรค์รายการโดยโยธินตรังคินีนาถสนับสนุนการถ่ายทอดสดน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเบนซ์ทองหล่อ02-714-8888ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรากลับมาเจอกันนะครับวันเสาร์22มิถุนายน2562เมื่อสักครู่นี้นะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องของการเกาะกระแสโรคโซเชียลนะฮะออนไลน์ตอนนี้สื่อหลายสำนักนะครับทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นนะฮะทั้งสื่อทีวีล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันดีมีทีวีดิจิตอลนะฮะคืนช่องคืนใบอนุญาตไป7ช่องด้วยกันนะครับแม้แต่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุด The Nation นะฮะเปิดมา40กว่าปีก็เพิ่งจะมีการปิดไปนะฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะฮะเกิดจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามา disruption นี่คือแปลกันตามความหมายของผมน่าจะมาจากคำว่าทำลายนะฮะเป็นการทำลายล้างในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือก้าวทันเทคโนโลยีนะเราได้มีการหารือกัน ไปถามโทษครับได้มีการหารือพูดคุยกับ CEO นะฮะทั้งคุณสวัสดิ์แล้วก็คุณวสันต์นะทั้งสองท่านก็มีข้อคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องของ Go Online นะฮะเรานั้นพยายามจะเกาะกระแสเพื่อที่จะหมุนให้ทันกับโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการเรานะฮะยังคงออกอากาศอยู่ทางช่อง NBT2HD นะฮะทีวีดิจิตอลกดเลข2ก็สามารถที่จะรับชมได้ในทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะครับแล้วก็ยังมีออกอากาศทางสถานีวิทยุในช่วงเช้าตรู่เสาร์อาทิตย์นะฮะ
7:30 น.ถึง8:00 น.มีการกำหนดนะครับเรื่องของชื่อรายการสำหรับทำ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live เนี่ยนะครับจะใช้ในชื่อช่วงว่าเป็น Never Give an Inch นะฮะ Never Give an Inch นั้นในความหมายที่ทั้งสองท่านนะฮะทั้งคุณวสันต์กับคุณสวัสดิ์ท่านแปลก็คือนิ้วเดียวก็ไม่ถอยนะฮะแนวคิดของการสร้างคอนเทนต์ในช่วงนี้นะฮะหมายถึงจะรับฟังในทุกๆปัญหาของคุณผู้ฟังนะฮะที่สนใจติดตามทั้งสองท่านนะฮะโดยมีผมนั้นจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะเป็นผู้สร้างสรรค์รายการเราจะมีการเริ่มทำไลฟ์สดเป็นเทปแรกนะครับในวันอาทิตย์ที่30 มิถุนายนนะฮะก็คือในสัปดาห์หน้าสถานที่นั้นจะเป็นที่อาคารแห่งใหม่ของเบนซ์ทองหล่อนะครับชั้น3จะเริ่มต้นไลฟ์สดในเวลา11 โมงเป็นต้นไปนะครับช่วงแรกนั้นกำหนดว่าจะทำประมาณ1 ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการเปิดดูคอมเมนต์ต่างๆของคุณผู้ฟังที่สนใจวันนี้ผมมาประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมชมการถ่ายทอดสดที่เบนซ์ทองหล่อยินดีนะครับแจ้งเข้ามาก่อนล่วงหน้านะฮะก็ท่านใดที่เป็นแฟน CEO ทั้งสองท่านไปสัมผัสตัวเป็ดกันอย่างใกล้ชิดนะฮะไปนั่งดื่มชากาแฟนะฮะเครื่องดื่มที่เบนซ์ทองหล่อนั้นจัดเตรียมเอาไว้มีของว่างนะฮะไว้คอยให้บริการด้วยเช่นกันแล้วท่านใดอยากจะไปเดินดูรถเบนซ์นะป้ายแดงพร้อมกับเงื่อนไขสุดพิเศษได้ไปเจอตัวจริงของเจ้าของนะฮะพี่วสันต์ก็จะมาร่วมพูดคุยนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีการรับฟังปัญหาท่านใดมีคำถามถามได้นะครับท่านใดอยากที่จะเข้ามาร่วมรับชมทุกคอมเมนต์มีคำตอบนะครับแล้วก็หลายๆคนนั้นก็พยายามจะบอกว่าทำไมนะฮะในภาพใหญ่ๆของเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนั้นในขนาดนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับไม่ดีเลยนะฮะแม้ว่าล่าสุดนะสงครามเรื่องของตะวันออกกลางเป็นสิ่งที่นักลงทุนนั้นกังวลนะอย่างที่เราติดตามข่าวสารต่างประเทศประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะก็ตัดสินใจที่จะยกเลิกคำสั่งนะแอตแทกก็คือโจมตีไปที่เตหารานคือเมืองหลวงของอิหร่านนะก่อนหน้าที่จะดำเนินการเพียงแค่10 นาทีวันนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นไม่มีการยกเลิกการโจมตีอิหร่านจะเกิดอะไรขึ้นครับตลาดการเงินนะฮะตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดน้ำมันทองคำน่าจะพังพินาศนะทั้งที่มีสัญญาณบวกที่ดีมาก่อนหน้านี้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีโอกาสเจอกับผู้ยิ่งใหญ่จากเมืองจีนก็คือท่านสีจิ้นผิงนะฮะประธานาธิบดีของจีนสงครามการค้าดูทีท่าผ่อนคลายลงนะในขนาดเดียวกันในเรื่องของตลาดหุ้นนั้นตอบรับทั้งดาวโจนส์แล้วก็ Nasdaq นะฮะทองคำนั้นปรับขึ้นมามากเกือบ50 เหรียญต่อออนนะฮะแล้ววันนี้เองเช้านี้นะครับท่านผู้ฟังครับล่าสุดนั้นที่ตลาดโคเม็กซ์นั้นทองคำนั้นปรับเพิ่มขึ้นนะฮะไปยืนอยู่เหนือระดับ 1,400 นะต่อออนนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานั่นหมายความว่าถึงวันนี้6 ปีนะครับน้ำมันมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวันก่อนนั้น2 เหรียญนะฮะเช้านี้ปรับขึ้นมา36 เซนต์นั่นหมายความว่าอย่างที่คุณผู้ฟังถ้าวันนี้ท่านใดยังไม่ได้ออกจากบ้านถ้าออกจากบ้านได้ไปเติมน้ำมันขึ้นทันทีนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นตั้งแต่ตี 5ช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับท่านใดที่ได้มีโอกาสติดตามข่าวเป็นประเด็นใหญ่ร้อนแรงในโลกของโซเชียลมีเดียมีการขึ้นเรื่องของแฮชแท็กนะฮะคนหรือควายเป็นคนคิดนะฮะตั้งคำหมายเครื่องหมายคำถามเอาไว้เรื่องการสูบบุหรี่ในบ้านถือว่ามีความผิดนะฮะตามกฎหมายใหม่ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจาไปเมื่อ22 พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากมีการประกาศในราชกิจเนี่ย90 วันนับไปก็จะไปชนกับ20 สิงหานะฮะคุณสวัสดิ์บอกเรื่องนี้ต้องคุยหน่อยว่ามันไม่สมควรเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลคำถามคือมากไป หรือไม่อย่างไรและคุณสวัสดิ์ก็เห็นด้วยนะครับกับสังคมโซเชียลที่ตั้งเครื่องหมายคำถามตัวโตๆบอกว่าคนหรือควายเป็นคนคิดเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันครับและคุณผู้ฟังนั้นมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรพักสักครู่ครับช่ว
ช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ02714-8888ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปตาพ่อครัว by NK Food Isuzu Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน Call Center ไปรษณีย์1545แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมาก่อนแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเข้ามาในช่วงที่2นะครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่ในสายนะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์มีประเด็นนะครับที่ร้อนแรงในสังคมนะฮะมีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆนะฮะในสังคมโซเชียลที่ค่อนข้างจะแรงนะฮะแต่ผมอ่านข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่เบาที่สุดแล้วมีการตั้งแฮชแท็กนะฮะขึ้นมาว่าคนหรือควายเป็นคนคิดนะฮะเรื่องของการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในบ้านคุณสวัสดิ์ครับถือว่ามีความผิดกฎหมายใหม่เนี่ยมีการประกาศในราชกิจจาไปเมื่อ22พฤษภาคมมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ90วันก็นับปฏิทินไปจะไปชนเอา20สิงหาคมพอดีคุณสวัสดิ์คิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับวันนี้สังคมไทยเนี่ยนะฮะ มันดัจฉริตมามากเลยครับนะครับแต่ว่ากำลังจะปล่อยให้กัญชาเสรีอันนี้น่ากลัวกว่าบุหรี่เยอะนะครับครับเพราะว่ามองอีกคมหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์ก็เป็นยาแต่มองอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะอันตรายกับสังคมยิ่งกว่าบุหรี่หลายร้อยเท่านะครับจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดเรื่องบุหรี่เนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะครับนะฮะว่าไอ้การที่สูบในบ้านเนี่ยนะฮะมันเป็นเนี่ยนะฮะอะไรที่คนที่สูบบุหรี่จะต้องเข้าใจนะฮะเขาจะไม่สูบในบ้านหรอครับแค่เขาจะสูงนอกสูงนอกบ้านของเขาเขามีสามัญสำนึกนะครับพวกนี้อะไรนะครับมีสามัญสำนึกนะครับใช่ใช่ครับนะฮะผมก็สูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ12นะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับไอ้บุหรี่นิโคตินนี่มันก็น้อยแล้วก็ผมบอกได้เลยเนี่ยนะครับที่ผมสูบบุหรี่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเป็น bad habit นะมันเด็กมันเคยตัวตั้งแต่เป็นเด็กแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมสูบผมไม่ได้สูบเข้าปอดหรอกครับผมก็พ่นออกแล้วผมก็เนี่ยนะฮะสูบในที่ของผมในบ้านของผมเป็นพื้นที่ส่วนตัวผมจะต้องมีเนี่ยนะฮะพื้นที่ส่วนตัวของผมอย่างห้องโรงหนังของผมนะฮะครับใช่ไหมโรงหนังผมจอ300 นิ้วผมก็ปิดไฟแบบในอดีตจะต้องเวลาฉายหนังแล้วจะต้องปิดไฟนะผมไม่ใช้เทคโนโลยีนะฮะใช้โปรเจคเตอร์ยิงครับนะแล้วห้องนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครเข้าเพราะว่าจงใจนะฮะไม่ให้ใครเข้าด้วยไม่ใช่ครับนะเขาก็ไม่เขาก็รู้ว่าโอเคเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ดูหนังผมสูบบุหรี่เนี่ยนะครับเขาไม่เข้ามาไม่ว่าลูกหลานผมหรือว่าภรรยาผมก็ไม่เข้าฮะนะครับมันเป็นพื้นบุกทุกบ้านที่สร้างขึ้นมาจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านและครอบครัวสมาชิกในบ้าน